สวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ห้องนักวิจัยนั่นเองค่ะและสำหรับสินค้าที่กิ๊บจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือสครับนั่นเองค่ะหลายคนคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าเฮ้ยสครับของ Clean Building มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะตอนนี้นะคะเราพัฒนาแล้วก็วิจัยสูตรออกมาเรื่อยๆนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็มีสครับชาขาวนะคะสครับชาโคสครับขมิ้นสครับน้ำตาลนะคะและวันนี้นะคะสครับที่กิ๊บจะนำมารีวิวนะคะก็คือสครับกาแฟตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติเด่นๆของสครับกาแฟตัวนี้ก็คือเขาสามารถช่วยลดเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสารสกัดในสครับกาแฟตัวนี้มีอะไรกันบ้างสารสกัดตัวแรกเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกากกาแฟนั่นเองซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากากกาแฟตัวนี้เขามีคุณสมบัติที่จะช่วยลดเซลลูไลท์นะคะแล้วก็ลดผิวเปลือกส้มได้เนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยเข้าไปกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนะคะที่อยู่ใกล้ชั้นผิวนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะกากกาแฟตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวของเราค่ะเรียบเนียนเปล่งปลั่งนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสารสกัดตัวต่อไปนะคะก็คือแอลฟาอัลบูตินนั่นเองค่ะซึ่งแอลฟาอัลบูตินตัวนี้เขาจะช่วยนะคะหยุดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะที่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำต่างๆนั่นเองค่ะสารสกัดตัวต่อไปนะคะก็คือวิตามิน B3 นั่นเองค่ะซึ่งวิตามิน B3 ตัวนี้เขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือวิตามิน B5 นั่นเองนะคะซึ่งวิตามิน B5 ตัวนี้เขาจะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแถมยังช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้นของผิวได้อีกด้วยค่ะและสารสกัดตัวที่5นะคะก็คือวิตามิน E นั่นเองค่ะวิตามิน E ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยค่ะสารสกัดตัวที่6นะคะก็คือสารสกัดจากนมแพะนั่นเองค่ะซึ่งนมแพะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสภาพผิวของเราค่ะให้ผิวอะค่ะสมดุลมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มได้ค่ะสารสกัดตัวที่7นะคะก็คือสารสกัดจากดอกคาโมไมล์นะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยสมานผิวของเราอะค่ะให้อ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยค่ะสารสกัดตัวที่8นะคะก็คือสารสกัดจากเปเปอร์มินต์นั่นเองค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเข้าไปยับยั้งการหลั่งสารนะคะที่ทำให้เกิดอาการบวมอาการแดงต่างๆนะคะและตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวผ่อนคลายขึ้นได้อีกด้วยค่ะสารสกัดตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดจากนมผึ้งค่ะนมผึ้งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแถมยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะนมผึ้งตัวนี้เขายังมีฤทธิ์นะคะในการต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทราบสารสกัดทั้งหมดในสครับกาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อของเขาดีกว่าค่ะว่าเนื้อของเขาจะเป็นยังไงเราไปทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองขัดสครับกันดีกว่าค่ะนี่นะคะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้เนื้อเขาเข้มข้นมากแล้วเนื้อเขามีความนุ่มมากๆเลยนะคะพอเราแตะเนื้อเข้าไปนะคะแล้วเราก็ขัดเราจะได้กลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้านะคะหอมมากเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆขัดไปนะคะเม็ดสครับของเขานะคะจะเม็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะไม่บาดผิวเลยแค่ขัดไปแค่นี้ก็จะรู้สึกถึงความนุ่มของเนื้อนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความนุ่มของผิวนะคะตัวนี้นะคะเขาจะสามารถช่วยลดเซลลูไลท์ได้ด้วยนะคะลดเซลลูไลท์ตามร่างกายของเราได้ด้วยโดยเฉพาะเซลลูไลท์ตามต้นแขนต้นขาต่างๆนะคะยิ่งขัดยิ่งหอมค่ะหอมกาแฟมากสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะขัดไปจะแบบฟินมากๆเลยค่ะหลังจากที่ขัดสครับแล้วก็ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าผิวของเรานะคะเนียนแล้วก็ใสขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความนุ่มกับผิวได้อีกด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสครับกาแฟนะคะกิฟเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนเริ่มอยากจะทดลองกันแล้วใช่ไหมคะและกิฟก็เชื่อได้ว่าถ้าใครมีโอกาสได้ลองนะคะจะติดใจแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟอาราบิก้ามากๆเลยค่ะและก่อนจะจากกันวันนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากทำแบรนด์สครับกาแฟนะคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ